Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระสัปดีที่21มีนาคม2024ซีรีส์มั่นใจในพระคริสต์วันที่5พระสัญญาของพระเจ้านอกจากเราจะพบความมั่นใจได้ในพระกิตติคุณของพระคริสต์แล้วยังมีอีกแหล่งแห่งความมั่นใจของเราซึ่งพบได้ในสัญญาของพระเจ้าแต่กระนั้นเรากลับพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับว่าพระสัญญาพระเจ้าคือแหล่งที่มาของความมั่นใจจริงๆไม่ว่าโดยรู้ตัวหรือไม่เราก็มักเชื่ออยู่ลึกๆว่าเรามีอำนาจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำให้พระเจ้าต้องเปลี่ยนใจหรือตอบสนองตามความคาดหวังของเราการกล้าสำรวจหรือเปิดเผยถึงความกลัวซึ่งซ่อนอยู่ลึกๆในใจออกมานั้นเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้เราจัดการกับคำลวงที่มาจากความกลัวเหล่านั้นได้มากทีเดียวไม่ว่าเราจะรู้สึกมั่นใจหรือขาดความวางใจมากน้อยเพียงใดแต่ความจริงก็ยังคงปรากฏชัดเจนว่าพระคัมภีร์เปิดเผยถึงพระสัญญาของพระเจ้าอันมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงลองมาดูคำอธิบายของเปาโลที่กล่าวถึงความเชื่อของอับราฮัมในโรมบทที่4อับราฮัมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาได้และเมื่อท่านเชื่อเช่นนั้นท่านจึงมีความเชื่อมั่นคงเราจึงเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเช่นนี้ความเชื่อที่เพิ่มขึ้นของอับราฮัมต่อความมั่นคงในพระสัญญาของพระเจ้าส่งผลให้เกิดความเชื่อและความรู้สึกมั่นใจอย่างแรงกล้าข้อความทำนองเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ23ที่ได้กล่าวไว้ว่าขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์คำเตือนสติในข้อนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบอกให้เรามีความมั่นใจในมรดกของเราโดยองค์พระคริสต์แต่ถ้าเราลองศึกษาพระคัมภีร์ข้อหลังนั้นอีกทีจะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้เขียนฮีบรูบอกว่าเป็นแหล่งที่มาของความมั่นใจอันไม่หวั่นไหวคำตอบคือพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์สิทธิ์ในการประทานความมั่นใจนั้นเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และตามที่พระองค์ชอบพระทัยให้ความจริงนี้ขับเคลื่อนเราให้มีความหวังและไม่ใช่นำไปสู่ความกลัวและเมื่อเรามีความมั่นใจและเชื่อมั่นมากขึ้นว่าพระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาของพระองค์ความเชื่อและความมั่นใจของเราจะแข็งแกร่งขึ้นสำหรับผู้เขียนฮีบรูเป็นเรื่องปกติที่ความเชื่อและความมั่นใจของเราจะถูกผลักดันให้ได้รับเชื้อเพลิงจากการใคร่ครวญพระสัญญาของพระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นในพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อ17ถึง20ได้กล่าวไว้ว่าฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัส
มุสาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเหมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจเป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านที่พระเยซูได้ทรงนำหน้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างเมลคีเซเดกนั้นอย่าให้เราพลาดประเด็นทั้งหมดในวันนี้ความรู้สึกเชื่อมั่นและความมั่นใจของเราเติบโตควบคู่ไปกับระดับความไว้วางใจของเราในพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เมื่อเราสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงทำอย่างที่พระองค์ตรัสหรือไม่ความเชื่อมั่นและความมั่นใจของเราก็จะสั่นคลอนอย่างแน่นอนแต่ยิ่งเราเข้าใจถึงความเรียบง่ายและความงดงามของพระสัญญาของพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่พระองค์จะทรงผิดพระสัญญาเหล่านั้นและความเชื่อมั่นของเราก็จะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ24ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีพระสัญญาจากพระเจ้าข้อใดบ้างที่เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อในบางครั้งสำหรับเราขอพระเจ้าช่วยให้เราเชื่อมั่นในพระสัญญาและพระลักษณะของพระองค์ในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อไม่เปลี่ยนแปลงและทรงรักษาพระสัญญานิรันดร์ของพระองค์เมื่อเราขาดความเชื่อขอทรงช่วยเราให้ได้จับจ้องที่พระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นขอทรงประทานความมั่นใจที่เราจะเชื่อยึดมั่นและดำเนินชีวิตอย่างไม่หวั่นไหวในพระสัญญาของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน